เจริญธรรมสำนึกดีค่ะช่วงเย็นวันนี้เป็นบรรยากาศของพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมได้มาร่วมด้วยช่วยกันเก็บอินทรีย์วัตถุเพื่อที่จะนำไปใส่แปลงนาเล็กหรือโคกหนองนาโมเดลค่ะบรรยากาศจะเป็นไปอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันค่ะวันนี้เราก็มาทำนาเล็กนะนาเล็กหรือว่านาพอเพียงนะบริเวณข้างเรือนบอบอนเพื่อที่จะปรับปรุงดินที่มันไม่ดีเนี่ยนะให้มันเป็นดินที่ดีมันไม่แต่ดินเหนียวอ่ะเต็มไปหมดเลยนะเราก็จะทำดินเหนียวนี่แหละให้มันปลูกได้นะโดยการขุดเป็นนาเล็กนะกว้างประมาณ2คูณ2เมตรโดยประมาณนะแล้วเราก็เอาลึกก็แล้วแต่เราจะขุดได้ฟุต2ฟุตก็ตามกำลังของเรานะแล้วเราก็ใส่อินทรีย์วัตถุลงไปนะพวกพืชต่างๆกิ่งไม้หรือว่าพืชต่างๆได้หมดอ่ะพืชทุกอย่างใส่ลงไปนะแล้วเราก็จะใส่ลงไปเท่าที่เรามีนั่นแหละนะเสร็จแล้วจากนั้นก็ใส่ดินดีดินที่คลุกอินทรีย์วัตถุแล้วนะดินพร้อมปลูกเนี่ยให้หนาคืบหนึ่งขึ้นไปนะก็พร้อมที่จะปลูกนี่แหละมันก็จะกลายเป็นทีนี้เราก็เอาพืชที่เราต้องการปลูกมาปลูกได้เลยนะแล้ววิธีการนี้เนี่ยมันจะประหยัดน้ำนอกจากได้ปุ๋ยแบบนี้แล้วมันก็ประหยัดน้ำนะพูดถึงปุ๋ยเนี่ยเวลาระยะเวลานานเข้านะนานเข้าเนี่ยนาปุ๋ยที่เราเอามาใส่ข้างบนก็พืชก็ใช้ไปอยู่แล้วใช่ไหมตั้งแต่แรกพอระยะเวลานานเข้านานเข้ามันก็จะเป็นปุ๋ยที่อยู่ด้านล่างก็จะเปื่อยไปเรื่อยๆนะอินทรีย์วัตถุที่เราใส่ไปนามันก็จะเปื่อยไปเรื่อยๆนะมันเปื่อยไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะเรียกว่ามันก็จะเป็นปุ๋ยระยะยาวมีทั้งปุ๋ยระยะสั้นคือปุ๋ยที่เราคลุกอินทรีย์วัตถุที่พร้อมปลูกไว้แล้วกับปุ๋ยระยะยาวก็คืออินทรีย์วัตถุที่เราวางไว้ด้านล่างแล้วระบบนี้มันก็จะทำให้เกิดความชุ่มชื้นได้นานน้ำลดลงไปน้ำมันก็เกิดความชุ่มชื้นได้นานนะเพราะว่ามีอินทรีย์วัตถุคอยซับน้ำไว้อยู่นะเพราะงั้นทำให้เราลดน้ำครั้งเดียวอยู่ได้นานอาจจะอยู่2ถึง4สัปดาห์ได้เป็นระบบนาเล็กที่เราจะผันน้ำท่วมจากตรงนึงแล้วก็ผันไปอีกที่หนึ่งไปเรื่อยๆนะเป็นนาพอเพียงที่จะปลูกอะไรก็ได้ทำนาข้าวนาถั่วนาผักนาเผือกนาอะไรแต่หมดนาแล้วแต่เราจะปลูกจะปลูกผลไม้ก็ได้จะปลูกผลไม้ก็ได้จะปลูกพืชพันธุ์ผักอาหารอะไรก็ได้ที่เราจะต้องกินต้องใช้อาหารเป็นหนึ่งในโลกขอบคุณค่ะเห็นเรื่องข่าวเรื่องน้ำท่วมของบ้านลาดนะคะแล้วก็อาจารย์หมอก็มาพาพี่น้องลงมาจากภูผาค่ะมาช่วยกันช่วยฟื้นฟูนะคะพัฒนาพื้นที่ช่วยตอนลำบากนี่แหละมันจะมีค่ามีประโยชน์มากที่สุดดีกว่าเรามาร่วมงานตอนที่มันเรียบร้อยหมดเลยใช่มีใช่พี่น้องอยู่กันสบายเรามาช่วยกันก็มันเทียบเปรียบเทียบแล้วก็มันก็มีคุณค่ามากกว่านี่ค่ะครับผมก็เหตุผลที่ได้มาที่บ้านลาดนะครับก็เนื่องจากว่าตอนแรกก็รู้ข่าวเรื่องที่บ้านลาดประสบอุทกภัยน้ำท่วมครั้งรุนแรงครั้งหนึ่งนะครับผมระดับน้ำก็สูงแล้วก็ความเสียหายก็ค่อนข้างมากนะครับประกอบกับการที่อาจารย์หมอเขียวนะครับได้คล้ายๆเชิงเป่านกหวีดเรียกจิตอาสาที่สามารถจัดสรรเวลาได้นะครับให้มาเนี่ยแล้วก็ทางผมเองเนี่ยก็พอที่จะจัดสรรเวลาได้ก็ขอมาเป็นหนึ่งในวงล้อธรรมจักรครับในการช่วยในการบูรณะบำรุงบ้านลาดนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวในการรับพี่รับน้องในช่วงปีใหม่งานอะไรนะตลาดอารยะครับผมเป็นยังไงบ้างคะได้ติดตามบรรยากาศแล้วพี่น้องในแต่ละภาคที่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ได้มาร่วมด้วยช่วยกันหล่อล้อมรวมพลังในการทำกสิกรรมไร้สารพิษแล้วมาพบกันใหม่นะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะบ่เงิดไผสิรวยก็สร้างเขาให้หน้าน้ำเขาละซ้ำนี้ก็พออยู่เงินคำกำแก้วละเบิดแล้วก็จูรู้มันสิเอาหยังมาสู่กับแนวอยากแนวกินไผเงินบ